แหล่งข่าวระดับแกนนำจากพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลในฐานะพรรคอันดับ2นั้นเพื่อไทยยืนยันจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้โดยนายเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่ใช่ตัวหลอกเพราะเรื่องดังกล่าวมีการส่งสัญญาณมานานแล้วว่าทางพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากในสภาวะการเมืองแบบนี้อาจทนแรงเสียดทานไม่ไหวส่วนการจัดตั้งรัฐบาลนั้นแหล่งข่าวกล่าวว่าขณะนี้เพื่อไทยกำลังรอดูท่าทีของก้าวไกลว่าจะมีแนวทางออกมาอย่างไรซึ่งน่าจะตกผลึกในการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลแต่ทางเพื่อไทยวิเคราะห์ว่าจุดยืนของก้าวไกลคงเหมือนเดิมคือให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ต้องยึด MOU ตามที่ตกลงกันไว้และหากเป็นเช่นนั้นเพื่อไทยมีความจำเป็นต้องฉีก MOU และสลัดก้าวไกลทิ้งโดยให้เหตุผลว่าแม้เพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าก้าวไกลยังมัดรวมอยู่คงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหากก้าวไกลยังคงเกาะเพื่อไทยต่อไปเชื่อว่าวันที่27นี้เมื่อเพื่อไทยเสนอชื่อนายกก็ไม่ผ่านด่านสว.อยู่ดีดังนั้นเราจำเป็นต้องทิ้งก้าวไกลเนื่องจากที่ผ่านมาได้ทำตาม MOU มาจนสุดทางแล้วและก่อนวันที่27ในการประชุม8พรรคหากก้าวไกลยังยืนยันเหมือนเดิมเพื่อไทยอาจต้องประกาศจุดยืนในเรื่องนี้ว่ามาถึงวันนี้นายพิธาและพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นเพื่อให้ประเทศชาติมีทางออกและให้การจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยสำเร็จตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกเข้ามาพรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปโดยยืนยันว่าทุกอย่างต้องจบก่อนวันที่27กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่สภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าในวันที่27กรกฎาคมเกมการเมืองเปลี่ยนไปในทิศทางอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยทำให้เราเป็นผู้กำหนดทิศทางต่างๆได้อย่างไรก็ตามเมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ด้วยเสียงเพียง141คงไม่เพียงพอในการเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากดังนั้นเพื่อไทยจำเป็นต้องหาเสียงที่มีพลังในการจัดตั้งรัฐบาลเช่นภูมิใจไทยพลังประชารัฐหรือพรรคอื่นๆเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงที่มั่นคงและมากพอด้านนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐสภามีมติไม่เสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้ซึ่งตอนนี้ทิศทางมาที่พรรคเพื่อไทยส่วนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะต้องมีการประชุมแม้ว่าตอนนี้จะมีกระแสข่าวว่าจะส่งตนเข้าโหวตนายกแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเรายังมีข้อตกลงระหว่างพรรคกันอยู่ผมว่าชัดเจนครับถ้าเกิดผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง1 2เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่องั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสว.แล้วก็อีกหลายๆพรรคก็ตามทีคณิตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากๆเลยนะครับนับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรนะครับมองดูวิธีแล้วว่าวิธีไหนที่จะทำให้112ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะทำให้แบบคนเข้าใจเพื่อไทยแล้วก็เข้าใจก้าวไกลมากที่สุดว่าเราไม่ได้หักก้าวไกลเลยผมคงพูดแทนก้าวไกลไม่ได้นะครับแต่ว่าของพรรคเพื่อไทยนี่เราคงต้องมีการพูดคุยกันนะครับชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแกนนำเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าจะต้องหยุดลงไปนะครับเถียงกันหนักไหมครับคุณสุธาเรื่อง112เนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยได้สนับสนุนแคนดิเดตแล้วเราไม่เอา112ภายในพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับกับก้าวไกลนี่มันจะเป็นถกกันหนักเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับการเจรจาแต่ถ้าเกิดถามผมความเห็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดมี112อยู่ก็คงไม่รับการสนับสนุนจากพรรคหลายๆพรรคนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าสุดทางนี่คืออะไรนะครับสุดทางนี่คือการที่ทางก้าวไกลไม่สามารถส่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วนี่ถือเป็นสุดทางหรือยังนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปที่คณะเจรจาของทั้ง8พรรคของเราว่านี่คือสุดทางหรือยังถ้าเกิดสุดทางแล้วนะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าพรรคที่มีคะแนนอันดับ2ต่อไปเนี่ยจะรับการมอบหมายหรือเปล่าจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะยังไงเราก็ยังร่วมอุดมการณ์กันอยู่ดีนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการ
ที่อยากให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรื่องของจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่านะครับคือดิสสาร์เบื้องต้นนะครับก็ลองนับดูแล้วกันนะครับผมว่าทุกคนรู้อยู่นะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามนี้เลยดีกว่านะครับ